เพิ่นละสองอยู่ถึงเข้าวัดไปไปเอาอุจจาระเพิ่นเอาวิธีใดไปเข้าเอาจริงๆไปละเอาพวกที่ไปเข้าก็เอาไอ้เนี่ยเอาไปตองห้องไอ้เนี่ยจีไปตองมาห้องห้องเองเฮ็ดว่าห้องเฮ็ดเรียบไปแล้วบ่มันห้องเขาเสียไปเฮ็ดเรียบไปแล้วนี่จะเอาไปรอซื่อไหวจะต้องขู่เขาสิเนี่ยขู่เขาขอบขอบขอบยังเสียติดน้ำมือเขาเลยนี่เด้ขอบหนาห้องต้องสมเลยห้องเสียไปเฮ็ดที่บ่ได้เรียกว่าหายเฮ็ดครับหลวงปู่มาบ่เฮ็ดตาแหลมใช่ไหมเสยเหม็นปานใดซั่นเสยว่าจังไหนเด้อคันเฮาล้างมือแล้วสิมาดมจังซี่สิก็บ่ได้เด็บมือต้องตัดให้เกียมเด้อพอสิเอามือกอบหลวงปู่มหาบอกแท้ท่านได้ว่าซั่นผู้อาจารย์ซั่นนี่ว่ามันซ้ําทุกซ้ําเสียงได้ว่าเพิ่นไปบอกคนอื่นบ่ได้บอกให้หลวงปู่มันนี่เนาะเพิ่นสิบอกอีหยังกับหมู่กับเพื่อนเพิ่นบ่บ่ได้บอกให้หลวงปู่มันนี่เนาะคันบอกให้หลวงปู่มันได้ยินน่ะคล้ายๆกับว่าเพิ่นหวังเอาหน้าเอาตาเพิ่นเลิกปานนั้นให้ผู้นั้นก็ได้บอกกับหลังเพิ่นบ่ได้บอกศาสนาผู้ว่าอาจารย์นั้นบอกความสําคัญสําคัญเนาะเรียนไว้แต่ความบ่สําคัญว่าผู้ว่าอาจารย์ท่านนี่ท่านที่บอกยกเสียงบ่ถูกติโอ้แล้วก็ได้กติอยู่ในมันตายดีๆโอเคครับขำมากขำมากปีนึง2ปีพ่อผู้เล็กก็จะเอาที่ห้องเขาจะเอาจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนจะเทศจะเอาบุญนั่งมาได้ปล่อยให้เจ้าผู้เดียวทำบุญรอบหลวงพ่อใจพ่อใจเขาจะเป็นว่าอย่างมหัศจรรย์ประมาณเอาไหวคุณมาแทนเพื่อไปศึกษาคนจันทร์พ่อแม่ครูจันทร์มั่วเชื่อว่าขอเปลี่ยนเรื่องเก็บอาจุมต้องพ่อแม่ผู้จัดจากก็นอนสิทธิ์จังไงเก็บอาจุมกุ้มท่านไหนผู้อื่นเห็นมันกระเชือทานที่เพราะอันนี้สงฆ์ทั้งหลายมาได้สมมุติทานให้เห็นได้ท่านเป็นผู้ถูกปรุงแต่งขึ้นเองพ่อแม่ผู้จัดมันก็บ่ได้ทานให้ท่านปรุงแต่งขึ้นเฮ็ดเองแล้วเพิ่นก็ยอมใช้ให้ท่านเมื่อท่านปรุงแต่งขึ้นเฮ็ดเองเรื่องนี้แล้วท่านเรื่องบ่ฮอดก่อนบ่มันท่านก็อยู่ดีมีแห้งท่านก็บ่ได้มีไปใส่ท่านไปป้ายผู้อื่นก็สารว่าท่านเฉลียงเป็นเสียคนบ่จริงเด้คนก็สิเห็นจิตใจของท่านเป็นคนบ่จริงเด้ถ้าท่านหนีไปทางอื่นก็เป็นแนวนึงหรือท่านเจ็บท่านป่วยก็เป็นแนวนึงเราก็ได้คติอันนั้นอีกเราก็ปล่อยให้บ่ปล่อยให้เป็นเกินฮอดหามออกไปนอกพุ่นแล้วฮะเนี่ยหามออกไปฮอดพุดกอบมีพระเอานึงประเฮ็ดป้องอุจจระสิเอาแบบอย่างอันอยู่น้องพื้นนี่ละประเฮ็ดปงปงปงอยู่พระอยู่กับหันละพระอยู่กับวัดฮะหามออกไปคนท่านหามฮะเนี่ยเข้าบังอยู่พี่เข้าบังอยู่ทางไหนเพราะว่าผมเก็บของอยู่ออกไปฮอดว่าไปเห็ดจะหอดมือที่แรกไปหอดมือที่สองยังไม่ทันเห็ดที่สองมือที่สองมือไปที่แรกไปคำเพิ่นว่าคืนห้าวละเย็นใจไว้สันห้าวละน้ำตาน้ำตาห้าวละพังเงาเงาโอ้เพิ่นไหวใจแล้วป่านนี้ในตอนนี้ก็ดีใจห้าวขันเมื่อจังสันเราอยู่กับเพิ่นมาสี่ปีกลัวๆนี่เพิ่นว่าได้นักใจกับเราเลยก็สังเวชคืนฮะเพิ่นว่าสี่ที่ฮะนี่สำหรับปองอุจจระนี่อย่ามาเฮ็ดนะเสียมาเฮ็ดเพราะว่าถือความประสงค์ของมันหนักทันหล่านะเสียมันเคยเฮ็ดทั้งมันอยู่นะเสียเธอเคยเฮ็ดของเธออยู่ทั้งเธอทั้งมันมาเฮ็ดก็ว่าถือความประสงค์ของเธอหรอกให้เธอมาเฮ็ดนะเสียเธอหากจะมาเฮ็ดเองหรอกอย่ามาเฮ็ดนะเสียของใครของมันจะกล่าวจะตายก่อน
เล่าละเบาว่างว่าเดี๋ยวโทเราอยู่น้ำเพลินเนี่ยคนบ่นับใจเด้นี่ว่าสัตว์บ่มีนับใจเสียเลยเราก็สงสัยอย่างคนนับใจอยู่ว่าสัตว์เราเลยไปเจาะเข้ากับอาจารย์วันวันสันเข่าพ่อโม่ได้เข้าไปอยู่คุณก้อม11คืนหามเพิ่นออกไปได้เอาบาทไปตั้งไว้มูไปบินทบาทว่าใส่ให้ไปได้ไปสันเข่ารุ่นมูเพิ่นว่าให้ไปข้าในประหอดคุณก้อมอีกข้านี่มูไปที่ไปเมียนอุจจระอีกละหลวงปู่เทศใช่ข้านี่หลวงปู่เทศด้วยอยู่วัดอื่นเพิ่นออกเดี๋ยวอยู่วัดอื่นแต่เพิ่นไปเบิ่งร้านเถอะเพิ่นก็จำมันสาอยู่พูดอยู่ขอหน่อยเพิ่นจันทบุรีเพิ่นว่าหลวงปู่มันอย่างนี้จะเป็นนิสัยขอให้ครับสิพอวัดของใครของมันว่าจะกราบกายกันได้หมู่ตู่ไปเฮ็ดร่วมๆนั่นเลยหลวงปู่ถือประคมประสงค์คนให้เนี่ยก็เข้าลูกเป็นดอกแก่ได้แก่เฮ็ดผู้เข้าเฮ็ดนี่อยู่จะไปแล้วก็คือขอวัดผู้อื่นได้ขอวัดหลวงปู่มันของใครของมันได้ว่าไม่ได้ก้าวกายกันได้ว่าจะเว้นไว้แต่ผู้นั้นเจ็บเห็นแต่ผู้นั้นป่วยหรือผู้นั้นหนีไปหรือตายไปหลวงปู่เทศได้บอกเลยเงี้ยว่าเขาก็บ่อยเทศดอกมันจะเสียห้องแล้วขอวัดก็เลยคนป่วยมากร้ายขอวัดก็เลยหน่อยลงก็พอหน่อยพอได้แต่เป่าเปลี่ยนกันย่างเปลี่ยนกันเรื่องเมื่อทีพระเนี่ย1หลวงปู่มัน2หลวงปู่มหาบัว3ท่านอรุณท่านอรุณเมื่อกี้เฮียอยู่กรุงเทพเอาเกี้ยวขึ้นเนี่ยให้หมู่เดียวกันเกี้ยวขึ้นชักผ้าให้ญาติพานักเรียนมาเห็นพ่อแกป่วยหลายไข่ไข่จะตีเฮียไข่เนี่ยได้ปะท่านอาจารย์มหาปินผู้ตายเนี่ยคนหนึ่งพ่อเนี่ยเงินขี้กันติดเกษมคนหนึ่งหลวงพ่อเสยจันทบุรีผู้หนึ่งพ่อได้สร้างบารมีส่วนนี้พ่อพอสงสัยพ่อได้สร้างขับเคลื่อนบารมีส่วนเห็นกับศักดิ์เห็นกับศักดิ์ปีบวชก็เท่าตาลเท่าขี่ว่าออกนอนจะพุทธเท่าตาลเขาใจว่าขี่เท่าออกเท่าไปนั่งฟองมันบ่ออกเท่าตาลยกหูขี่เท่าผมหูตึงยกหูขี่เท่าหลับป๊อปก็เห็นเรื่องเงื่อนไปจมของหลวงปู่มาเห็นในปัจจุบันศาสตร์ได้ของอะไรก็ว่าได้มูเพื่อนได้ทั้งดีของดีตั้งมันตัวก็เห็นในปัจจุบันศาสตร์คือกันตอนดีก็เห็นในปัจจุบันศาสตร์ผมจะใช้หน้าทำไมอยู่มาอยู่มาป่วยอีกกันกูตั้งนั่นแหละป่วยแห้งทายว่าออกคือก้อนเป็นโรคกระเพาะมันเป็นญาติกันจกหูขี่ให้พันเข็มผู้หนึ่งจกหูขี่ห้องบักศิลคู่ศิลนี่ผู้หนึ่งเอามือจะหิตกครับคุณอินคนท่านหลอดคนเข้าไปทายฐานอันนั้นฐานปล่อยตัวนะแล้วก็จกหุ้งขี่ห้องโอ้ยไปจกระยะดอกมวยไปทำมันบอกระยะหัวเลยขอบอกฟังพระเจ้าจกจัดลิ้มเงินอยู่มาอยู่มานี่พระเจ้าไปหาศพมาใส่เงินพ่อนี่เห็นกับศักดิ์เถิดป๊าบเห็นคุณอันนั้นคำขึ้นก็อึดจะพูดสิญาติกันหามเพราะเขาได้สั่งไว้แล้วเป็นผู้เบาอยู่เพิ่นตายลงท้องสิถือหูหลกเอาให้ว่าสิผู้เบาทั้งหลายมันย่อมไปหามผู้เฒ่าผู้แก่ถือว่าเป็นของติดกันเฮาต้องเฒ่าหามลูกว่าเป็นพี่เป็นน้องเข้ากับหามลูกพ่อได้สั่งไว้พ่อแห้งเรื่องเลยญาติกันพ่อละญาติกันหามพ่อละอันพื้นทิมใช้ไฟเข้ากับได้สั่งไว้พ่อแห้งเลยอยู่ข้างหลัง
ตลอดทั้งบวชไปพระนี่โอกาสเท่าเอาฟื้นถิ่นใช้เท่าไปได้ศพเท่าบ่บ่อยู่ซื่อถ้าตายเข้าเคลื่อนเนี่ยว่าย่านนี้ดีอันทั้งพื้นเชื่อว่าใหม่นี่ไม่ที่ร้ายโพดเนี่ยเตืออยู่เพื่อกุศลผลบุญอันไหนคือกันวัดเห็นกับศาสตร์เลยข่วมซัวก็เห็นกับศาสตร์คือกันเคยได้สาปากามาอึดน้ำนั่นเคยได้จุดไฟห่างตังบานกับมะฮอดบ้านไฟไฟไม้กุฏินั่นก็ชัวร์นี่ไฟชัวร์เลยเนี่ยเคยได้ขี่จะท่อไฟที่ยิ่งมาห่อนี่ก็ได้ลงขี่บินนี่นี่เห็นบ่นั่นทางชัวร์เลยเนี่ยเห็นกับซาดคือกันแล้วล่ะซุ่มได้มาดมน้ำเนี่ยมันมีผู้พักกันยังใช่ไหมวะพวกนี้ก็ขี่กระทั่งแล้วตีถือมากแต่เขาขี่กระทั่งแล้วก็ตองท่านมีผู้ประกำว่าไม่ทราบนี่กษัตริย์กรพุทธว่าจังไรกำแล้วพ้นข้อกำในเสื้อครับเขาเสื้อครับไม่แท้ผู้เสื้อกำและผลของกำครับผู้นั่นกระเสื้อมรรคผลนิพพานคือกันไงล่ะผู้นั่นกระเสื้อพระพุทธศาสนาคือกันไงล่ะคือว่ามันไม่ได้จืดจางไปไสกรรมและผลของกรรมว่าจืดจางไปไสพระพุทธศาสนากับว่าจืดจางไปไสคือกันเพราะพุทธศาสนาอาศัยรับกรรมและผลของกรรมเป็นเครื่องอ้างเนี่ยเป็นพยานเนี่ยอาศัยทำดีดีได้ทำชั่วได้ชั่วเป็นตอนเนี่ยตอนนี้ทำดีตอนนั้นได้ดีอีหลีตอนนี้ทำชั่วตอนนั้นได้ชั่วอีหลีส่วนสิให้พ้นสาพ้นเลวแล้วแต่ผู้เจ้าที่สังเกตเอาดีนะครับแต่เมื่อเสื้อกรรมและผลของกรรมมันกับว่าแม่นสูปฏิปันโนนี่ก็ต้องเป็นผู้สงสัยพระศาสนาอ้าวใครก็ใครเถอะมือเสื้อกรรมแล้วผลของกรรมที่ตนทำน่ะมันจะพูดมาแต่หัวข้อพูดพวกอดทนเป็นเครื่องเผากิเลสเป็นตะปาเผากิเลสความอดทนในสิ่งที่ควรอดทนเป็นตัวศีลเป็นตัวสมาธิโต๊ะหัวขันใดห้าลงพออยู่แยงบอกข้าหำรุดท่านรุดว่าท่านตายก็หมองจนได้สีดยาไว้ทั้งพ่ายบาททั้งไข่ผู้เดียวมดมือว่าได้กินน้ำก็มีนอนชีดินนอนชีดินอยู่ถ้ำอยู่ผู้ผุ่นมดขึ้นผู้เดียวมันคอยลงไปทั้งผุ่นได้อักทอกงัดไว้อย่างนี้สิน้ำก็ว่าได้กินน้ำก็ว่าได้อาบหาก็ว่าได้ห่มไห้นี่มันคำจวนน่ะนอนชีดินนอนชีดินไม่ชีดินเหวอยู่ในผู้ได้อักทอกงัดไว้อย่างนี้สิมันติกิ่งลงผุ่นสาไฟมองหลอกกำหนดร่มพรมือเศร้ามันทำกระเทินหาบนยุพักว่าได้น้ำก็ว่าได้อาบพาก็ว่าได้ห่มขันห่มแค่ขาว่าได้ล่าฝ่าจีว่าเป็นสกปรกกดกระกากว่าได้นอนยังสี่มดขึ้นไผเฮ็ดได้บ่ผู้เดียวซ่อมเด็ดเดียวจังไรอีกถือขอนเท่าไหร่ผ้าบาดแลนออกผู้บ่ถือขอนแล้วอะไรในขาบ่ฮัลโหลท่านแล้วเชื่ออยู่ผู้เดียวในผู้ในเขามีหลายเชื่ออยู่บริการหอนกดหอนมุงอายุทำพระเวทกับบริการหอนมุงนอนปู่หลูอยู่ผู้เดียวซ้ำไฟกระเบื้องมีผ่าเบี้ยงกับพื้นเดียวผ่าพกม้อนก็ผ่าอาบน้ำกับพื้นเดียวอยู่หันเดือนหนึ่งผ่าจีว่อนกับพื้นเดียวอาบน้ำได้เว้นแล้วไปพกม้อนพร้อมม้อนกับมันพอผ่าสักผ้าพักอยู่หันเดือนหนึ่งไปยืดทำผ้าแดนกับบ่มีหอดไฟโค้งกับบ่มีไฟซ้ายกับบ่มีอยู่หันเดือนหนึ่งบินทบาทข้างร้อยเซนเว้นมือสัน
สันกับสันให้เขาเห็นว่าจะเอาคืนไปสันผู้อยากเขาตู้ก็ตัวกินเอาเขาเย็นไปกินเดี๋ยวเดียวจะมาอีกก็เสร็จแล้วโจยืดเขาจะเอาปากคิดล่มขึ้นสันผู้กาเนี่ยบอกข้ามจิตีขึ้นจึงสักขาอันนั่นข้ามถือว่าเดียวเดียวเอาแล้วว่าองสันแล้วเพิ่งว่าอะไรเพิ่งเห็ดจนใส่มาจีว่าที่ไหนก็นอนอยู่บนหน้านกเขาเขานอนที่ดินหนาวสั่นเข่าเมื่อได้ห่มผ้าเลยเอากดกำไว้ยังสี่กับกดปังเพิ่งไว้ยังสี่กับส้นเขาแต่นี้ท่านี้ว่าได้ห่มหายนี่ตื่นขึ้นว่าเปียกปุ๊ดนี่นี่คือว่าเปียกมืดสีดินสัตว์เดี๋ยวเดียวจังไรอีกหูก็แข็งขึ้นสิบ่พุทโธพุทโธแล้วท้องต้องก็ตายสิบ่ท้องหอบว่าเรื่องนี้มันอาหารเนี่ยมันเป็นของกินเนี่ยว่ามันของหาว่ามันของอวดเนี่ยปูนเดี๋ยวเดียวจังไรอีกนี่นี่ยังไปบินทบาทอยู่นี่นั่นมีแพทย์ไปเบิ้งไปกับไปเช็ดพวกก้อนเข่าให้แล้วกันไปเช็ดเข่าให้แล้วกันลุงก็บ้านเลยนอนใครอยู่ผู้เดียวถ้าล้างมือกับลงมาบินทบาทกับห้าถึงจะตีผู้ก็คือไปหอดคำผุดอยู่ผู้เดียวเดี๋ยวเดียวจังไรอีกถามเขาถอยปุ๊ดมือจังหวัดพังงาจังตกตีนเหวน่าไม่ได้กินมัดมือท่านปันยังจนเศร้าไม่แห้งจนเอาขายันขันหนาลงมือให้สิคนไม่คิดต้องคิดเศร้าไม่แห้งผ้าเบี้ยงกับพื้นเหลี่ยวผ้าหนังกับพื้นเหลี่ยวผ้าชีวอนกับพื้นเหลี่ยวผ้าสบุ้งมันผ้าสบุ้งท่อมรวดยามถึงยับเขาในบาทโลดพ่ายบาทขังเดียวตัดผ่าที่ว่อนออกตัดบริคารออกสั่งร่องเท่าว่าเอาสั่งจนในพักทั้งสี่ผู้เดียวมีต้อนนั่งถึงยุคคุณหอดรักผู้ความพักจะหอดผุ่นหอดตีผู้ทั้งผุ่นจังได้ไปอาบหน้าจังได้กินหน้าเมื่อวันนี้พอเมื่อนี้เมียเมื่อได้ผุ่นในเสือกก็ไปมีใครพอดีบอกโอ้ยเดี๋ยวเดียวจังไรอีกเงินจะต่างนึงก็ว่าจะแพ้เขาเดี๋ยวเดียวจังไรอีกไม่ผู้หายแต่กันขึ้นรถบุ้ยผู้หายก็มาทุกโอ้ยเดี๋ยวนี้อาจจะมากะมาผู้หนึ่งผู้เดียวอย่างนี้อมบ่อยไพ่สิบเป็นผู้ใจบุญทรงแข้งทรงขาอาตมาหอยหนทางเป็นท่านให้รถให้เรือเป็นท่านเลยเนาะควมเดียวก็ว่าได้ว่าเดี๋ยวเดียวจังได้อีกมันเป็นยังสั้นมันจะกล่าวว่าได้ปานนี้ว่าเป็นยังสั้นว่าว่ากระเทศที่เอ้ามันตกรถนี่มันจะไปจบไปแจ้งเอาเงินกับไผ่นี่ว่าสั้นกูสิซ่อมมันกูสิจับให้รถมันว่าสั้นว่าให้เจ้าของมันกระมิดอ่อนท่อนก็หดอยู่นั่นเดี๋ยวเดียวจังได้อีกทิ้งลูกเงียบๆบ่แต่เคยได้ยินบ่มู่ยันแต่บ่เคยเด้มันสิไปจกไปแจ้งเอาเงินข้าวแล้วก็ไผนี่ว่าซั่นกูสิจับพิรุธมันว่าซั่นมันเป็นจังบุญเพิ่นได้มาโดยเป็นธรรมแล้วล่ะฮะนี่มันสิเฮ็ดลูกเต้นกอดพ่อเมียตายนี่พ่อเอ้ยเจ้าไปหยังมานั่นมาแท้เอออีแม่ตายเจ้าสิตายนำบ่ว่าสั่นคอยขึ้นหอดเจ้าอยู่ว่าสั่นอายุ8ปีได้ลูกผู้ใหญ่ใช่แล้วออกมาบวชได้เดี๋ยวๆจังได้อีกบอกสั่นเอาหลอดว่าทำให้เก่าคนซิบคนพุ่นคันมึงมัวจะเอาเงินมึงแต่งพอที่แต่งให้เพราะเสียดายมึงเฮ็ดไทยเป็นไทยมึงเฮ็ดหน้าเป็นหน้า
ู้เฒ่าผู้แก่ยากหลุดมาได้เล็ดเดียวจังได้อีกย่างด้วยผีเฒ่าแต่อุดรหอดขาดพนมทำสายนอนหันมันมาทั้งซื้อทั้งไปทั้งขู่ไปสามโพงหลวงพระเน่าผมรถบกีจนโค้งไปจอดหลวงผู้มันเพื่อพรรณนาอีกเดี๋ยวจังได้อีกย่างมันเป็นย่างน้ำทั้งถนนเลยไปทั้งลาดเขาป่าหุดไปทั้งขู่หุดสามโพงหลวงพระเน่าอุเทนหุดไปซบผู้นี่ไปทำบุญมาหันวันนี้แห่ยากแห่ย่อมไปนอนวันชั้นขาเป็นหัวหน้าหัวหยาดโน้มไปมันกับบ่มีในปฏิปทาของเพิ่นคิดเบิ่งดูอ้อละเอียดปานใดหลวงปู่มันถ้าหนึ่งพระอาจารย์กงมาเอาผ้ากาไส้ใส่ใหม่หนึ่งสำหรับผ้าจีวรผ้ากาไก่หาโตมันหนาสักทีผ้ากาไก่ตัวเดียวนั่นมันคือเกี่ยวไม้ปอนี่ไม้นึงบางที่เป็นช่องว่าเห็นนี่น้องไปเฮ็ดผ้าทั้งข้าเพิ่นแล้วเพิ่นได้จานกงมาเขาเลยไปบอกญาติบอกน้องสิพาไปทำบุญหลวงปู่มันหอมมากซื้อผ้าสะกดเอาผ้าไปสองใหม่เอาผ้าสักข้าใหม่เล่นครับผ้าจีวรสมัยนี้ครับผ้าจีวรกับสบงให้มันหนาขนาดเดียวกันก็พอได้อยู่อ่อนอันละก็เลยผ้าหยาดผ้าโยมวัดดอยถ้าไม่เจดีเนี่ยบัดโขกน้ำมนต์เนี่ยจะซื้อสะกดซื้อสะกดก็กลับขึ้นมาบ่ายได้มือแล้วก็เลยส่วนเนี่ยส่วนโยกเข้าไปบางสกุลเพิ่นวันน้องปืนเพราะบางสกุลกับบางไว้คนท่างเพิ่นคนท่างเพิ่นบินถวายโอ้อันคนท่างเพิ่นอยู่กบเพิ่นก็ไปซักบางสกุลเนี่ยเพิ่นจะมาหาเลยหลวงปู่มาหาเลยไปครับเลยไปเบิ่งน้ำมูกพอได้มือรุ่นมานี่หลวงปู่มาหาเลยวิ่งว่อนโอ้ยผ่าเส้นนี้มันผ่าเบาเด้คือจับทายให้หลวงปู่หลวงปู่คือจับทายให้พ่อแม่ผู้จานเลยผ่าจังไรผ่าเข้าทายบางภาษานี้ทายยังดีเลยเอาไว้สักก่อนหลวงปู่มีเพื่อนต้องการสืบต่อประการกระซ่าเป็นพระเจ้าซักเถอะตอนนี้จะมาหาบ่อย่องบ่อย่องประยุทธ์ตะก่อนมือรุ่นมากไปลงพฤติกายเพิ่นอยู่ตามสบายลงพฤติกายมาทุกคนลงพฤติกายเหมือนช่วงตามธรรมดาลดข้อปานเองกลัวหมอนับเข้าไปอีกก็เก่าเพื่อลงปูของมาเอาเพื่อนในการของมาเอามากกับวังเพื่อว่าจะให้พ่อเมียคู่จานใส่เอาไปกักไว้บางทีเป็นข่วงคิดกับพวกคนหน่อยพวกคนหน่อยพูดกับคนหน่อยบางทีจะข่วงน้ำนักไทยก็รู้ดีว่าตอนนี้ผู้ใหญ่กูมากผ่านหนักผ่านโลกมากเพื่อจะให้หลวงปู่ไทยใช่แล้วก็ถือว่าเป็นผ่าบางบางทีก็ผู้เฒ่าขันว่าผู้ชายอันอื่นก็ให้ชายผ่านข้าวชาวคนหน่อยแล้วก็ชวนผ่านข้าวที่ตัดวางกับดินเหล่านี้ร่างกายผู้ใดพอได้ดีพ่อสิจำลงทรงไหลแต่ว่าก็รู้หน้าให้ผู้นั้นใส่พักก็หน่อยครับสิบสี่ดีบริจังไหนนู้นครับก็จะออกไปก่อนแล้ววิ่งวอดเข้าไปอีกครั้งที่สองเนี่ยครับ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 ใส่ยี่สามใจสานเดินโคมไปโคมกับไป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 เอิญท่านมหามานีดูไม่ใช่ท
ก็พามาอีกจัก 3-4 คน 3-4 องค์นั้นส่วนตัวบ่ใครได้ไปใส่ดอกวนเวียนนี้น้ําไฟน้ําหยังหันพระผู้น้อยวนเวียนรับใส่น้ําไฟน้ําพืชเพิ่นอยู่หันทําค่ําแต่ว่านี้พานี่บ่สมควรแก่เฮาเลยเฮาได้ความหยังมันพุทธขึ้นมากกับคิดกับใจเฮาแต่ก่อนมันพุทธขึ้นมากบ่ใครผิดเลยเขาเคยสังเกตจริงว่ามันพุทธตามกิเลสของเจ้าของเลยว่ามันเจ้าของระแวงเลยมันจังพุทธเลยเจ้าของว่าได้ระแวงพวกอีหยังพวกอะไรก็ภาวนาไปตามธรรมดาเลยกลุ่มพุทธขึ้นมาบอกว่าพาเนี่ยพาบ่ได้มีสูตรเลยเพราะไม่ใช่ว่าเขามีศรัทธาถ้าหากว่าเขามีศรัทธาเขาบ่จักวิธีท่านมาส่วนท่านคงมากยักไปท่านพาเพิ่นพาสังฆาเพื่อเปลี่ยนพาสังฆาเพิ่นสิเอาพาชนิดใดขอหน่อยพวกขอหน่อยจะไปบ่ฮู้จักวิธีถวายเพิ่นบ่จักวิธีถวายพาบังสกุลแล้วบ่จักวิธีถวายพาผู้เพิ่นใส่บ่จักเพิ่นนิยมใส่อันใดตามภาษาผู้เฒ่าหรือหากว่าได้อันใดมาเพิ่นก็ใส่ตามกาลเทศะบ่หรือหากมีหลายเพิ่นก็เลือกบ่มีหลายเพิ่นก็บ่เลือกก็บ่ฮู้จักว่าซั่นเนี่ยแต่ว่าสิควรเอาพาจังไดท่านนั้นเขาเว้าจังซั่นเขามาส่วนท่านกงมามากเข้าบริสุทธิ์ละสักนี่ท่านกงมาไปเที่ยวปันเขาไปเที่ยวขุดเที่ยวเกาะเขาเห็นมากมันบริสุทธิ์กับเขาละสักท่านให้พระผู้น้อยพุ่งไปสั่นสมฐานะอยู่เลยสั่นเราเข้าบริสมฐานะเพราะบริสุทธิ์ตอนนี้ถ้าเข้าผิดใครผู้อื่นเราไปใส่บ่ผิดบ่เราบ่ผิดของฐานะของผู้น้อยบ่ไม่เข้าเข้าบ่ใส่ดอกใส่ต้องใส่ให้ท่านละเข้าถอนตกลงเพื่อนอาจารย์ลุยได้ไรหาเพื่อนเพื่อนอาจารย์ลุยกระหล่ำไปไงปะไหนเนี่ยร่างกายเลยหายเพื่อนอาจารย์ลุยท่านลุยที่วันหุ่นลงนะสัตว์พอชิมาหลอกสองสามมือเพื่อนมาอยู่นะสัตว์หายท่านลุยซะนะสัตว์ท่านลุยเสียเอาหรอกเพื่อนมาเพื่อนก็เลยเอาพื้นเก่าเพื่อนมาใส่ละเอียดปานนั้นเน้ะน้องภูมิมาของไปหน่อยดิเอาพาบังสกุลท่านนี่ที่เขาเอามาถวายกลางสงสังคัสสาโอโนชะงามะนี่บ่ใส่จักเถียวเพิ่นเพิ่นทั้งบ่เว้าให้ใครรู้จักข้าบ่ใส่ดอกเพิ่นก็บ่ว่าคือเพิ่นคัดจักให้เขาไปถวายแต่เพิ่นเพิ่นก็บ่ปากเฮาซอบ่ลึกๆเพิ่นจังฮู้จักอันนี้ผมหอดบ่ฮู้จักซับชอบอยู่หันก็ได้บ่ฮู้จักที่จะหน้าพุทธเจ้ามหาผลมาบอกให้ฟังให้ท่านชอบมึงเด้อว่าหาซุ่มใดขันญาติโยมบ่ไปบังเฉพาะพุทธเพิ่นโดยบริสุทธิ์หรือเฉพาะทางสังคมเพิ่นบ่ค่อยใส่ได้มันขาดไปแล้วเพิ่นก็บ่ใส่แต่หากเพิ่นเขาบ่ได้หวังว่าสิคัดออกจากลูกจากเต้าเพื่อสิได้ผู้เดียวเป็นมาจอดดอกปฏิปทาเพิ่นเป็นซั่นถ้ากระทินอีกว่าใส่จักเทื่อพาที่เขาบังสกุลน้ำพ้นทางบินถวายมึงกับเพื่อนเราเป็นผู้รับมาถวายกลางวัดมึงกับเพื่อนเราเป็นผู้รับมาถวายนันสลามึงถ้าเพื่อนทางวัดใส่ได้มีอันอื่นเพื่อนก็ใส่อันอื่นไปแต่เพื่อนทางวัดแสดงกิริยามารยาทบ่พอใจบ่ฮู้จักซ่อมเอาอันวอนเพื่อนว่าใส่คนจังจังอันนี้บ่ควรแก่เล่าเพราะเขาบ่บังสกุลไก่เล่าหันสีเพื่อนก็บอกว่าผู้ฉลาดชอบเอาผลผู้ฉลาดก็โง่เพิ่นจารย์มหาวันนี้เฮาเอาซ่อมมึงเด้อบ่เถื่อครับซ่อมมึงแม่นความเพิ่นดีอันนี้อันที่ใดเขามาบังสกุลกุดเพิ่นเอาผู้เดียวบ่ว่าซั่นบ่เด้เพิ่นบ่ได้เอาผู้เดียวเด้ลูกเต้าบ่มีเพิ่นก็หายอยู่คือกันบ่เพิ่นสิหวงวิกับไว้ใส่ผู้เดียวเพิ่นเลิกปานใดครับแปลว่าใส่ของบ่มีหน้าที่ปฏิปทาอันนี้คันบ่เว้าไว้มันสิถิผู้เคยได้ยินอยู่เรื่อยก็เบื่อหูผู้บ่ทันได้ยินจักเทื่อให้ได้ยินนี่แม่นของง่ายๆหลวงปู่มาละเอียดละออเถอะเด้เอาผมไป2489 2490ผมมาจากทายเตรียมให้เพิ่นหันเตียงมันเตียงไม่ไผ่ข้านก็ไม่ไผ่ข้านก็ไม่ไผ่
สาวก็ก่อนไปเกตนี่สิแคบกว่านี่เกตกูเกตนี่สิเตียงไปโตกันขึ้นท่านกูจะไปขอคนเฮ็ดเตียงมันขวงคนนี้จังซึ่งมันมาถือเตียงนี่คันกูบ่เฮ็ดต้องทับกูเองขึ้นทับจังไหนเพราะเราเคยได้สางคาราวานเดี๋ยวจักน้อยมันในวัดมวยภูเก็ตจะก้นจังไหมเพราะเราเป็นคนเคยสางคาราวานคือสางระบบเบอร์มันจังชั่วโมงนั้นบ่ทับแล้วคนบ่เคยสางคาราวานคนเฮ็ดบ่เป็ดมันบ่เข้าใจเฮ็ดงานโน้มเขาก็บอกหุ่นจักนะเขาก็ยินดีว่าแต่เพิ่นสันโดดสันโดดอยู่สั่นซื่อเขาก็ย่านเพิ่นกูเทศที่ไหนน้อเนี่ยศึกษาเพิ่นในการมหาโอ้ยคนหน่อยคือลอยจากเทศเตียงถวายเพิ่นจะเป็นยังไงเพราะงานกูจักว่าเพิ่นจันส่วนใหม่มันเหลือจากกุฏิหลังนั้นหลังนี้เด้ขอรอกันแล้วขอน้อยสอดไว้บนละอันช่องอันแล้วไม้เสามันขอน้อยก็สอดไว้แล้วมันสิเฮ็ดเสาแล้วไม้ขามมันถ้าชี้ด้านขอน้อยก็สอดไว้แล้วมันเหลือจากกุฏิวัดบนหินนะจ๊ะสอดไว้ใต้ทะลักแล้วมันขอเสียงขอโอกาสอีกหนึ่งสองสามพอคนออกห้องเนี่ยแค่ตัวก็ไปรับชิ้นรับของคือขอกันท่านหล่อเพิ่นว่าเพิ่นอยากเฮ็ดเสียงเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักว่าอย่างไรเพิ่นว่ามันทับเพิ่นเพราะเสียงเพราะแม่ผู้จักจะเสียงไม่ไปกูเอกกูเอกหน่วยไปหน่วยมาเลยข้านกับข้านไม่ไฟแม่ก็แม่ไม่ไฟปู่ฝากเลยขันเพิ่นว่าเห็นทับมันถมเพิ่นเพราะเพิ่นเคยสั่งคารวะแล้วผู้อื่นมาทับมาถมเพราะเพิ่นไม่เคยสั่งคารวะจะมาหายอดเข้าไปอีกพระเจ้าพระสงฆ์ก็ทราบทั่วกันมืดแล้วหน่อยพร้อมใจกันมืดแล้วมีเพื่อนน้องๆน้องๆพอเห็นอันไหนเป็นกับที่พ่อที่ซอยกันอยู่ก็ได้แต่ส่วนว่าสี่คิ้วสี่ขาแขกขาขวงที่เขาไม่เขาไหลที่มอบให้เพิ่นเพราะฉะนั้นส่วนเฮ็ดพระเจ้าพระสงฆ์ข้อใจเฮ็ดซอยอยู่แต่หังยังว่าท่านนี้จะเป็นพื้นเท่านั้นเป็นพื้นข้อเลื่อยตับไม่เปื่อยหรือไงว่าเท่านี้หรือตับเหลืออยู่ว่าสองไม่กลัวกลัวที่แพนกับพ่อหรอกมันแพนไงก็หน่อยพระเจ้าพระสงฆ์เกี่ยมด้วยแล้วเดี๋ยวนี้ว่าจะต้องมีผู้ว่าอาจารย์พร้อมสอบตัวของขน่อยก็ที่มึงกำกับนั่งอยู่บ่ได้ถิ่นมืดต่อพอใจกันมืดโถมไม่ไปนอนแม่พ่อแค่ไม่ไปกินเองแค่ใจนะเว้ยเมื่อคันว่าฉันสั่งระเบียบสั่งระเบียบบางทีให้กวงเป็นไงคนจำมาหาเนี่ยนับก็ไปจะได้หันอ่ะกวงซีสอบกวงซีสอบกวงซีสอบแล้วกันเงาซีสอบพวกกวงซีสอบเงาซีสอบบ่มีกวงสามสอบคือว่าใช่ไหมเงาซีสอบกูกลัวเด้อว่าใช่ต้องเฮ็ดทั้งนี้ลูกกงมาใช่ที่มีทั้งหัวกระสางที่มีทั้งตีนกระดามว่ามีทั้งสองทางก็ได้เดี๋ยวที่มีลูกกงมันสูงก็ประมาณ8นิ้วแล้วก็บ่เป็นอาวัตว่าซั่นเพิ่นว่าที่บัญญัติให้8นิ้วคือหมายความว่าเตียงรุ่นบ่มีลูกกงว่าซั่น8นิ้วเขาจะคดออกไปได้ความแล้วครับก็ชื่นใจก็เฮ็ดซะโตแล้วขึ้นโตขึ้นพอได้พ่วงแล้วขึ้นไปขับอีกอันนี้มันเดี๋ยวนำมาหาตัวขึ้นอวดว่าตัวได้เฮ็ดให้ครูบาอาจารย์เอากดเอาโล่นี่จะคมมือไว้ได้ปุ๊บนำลงไปอีกครั้ง
ต้องเอาไปเฮ็ดในป่าด้วยครับอย่าหามันกระทบกระเทือนครับควบปุ๊บกับว่าพร้อมใจกันวันผู้ชีพไปกับสินี่อยู่ผู้ที่ตั้งใจเข้าไปตรงๆและต้องตั้งรักษาตัวเองนึงไว้จะเอามาเฮ็ดกลางวัดกลางว่าด้วยเอาไปเฮ็ดให้มันไกลวัดไกลว่าแค่คนอลมานมาทั้งอื่นเห็นกับว่างามว่าหลักนั่นแหละพูดแล้วเอาเขาไหนคนเอาเขาเฮ็ดที่สามมือใส่อันนี้ใส่กบอันนี้ให้มูใส่ซอยให้มูกบสอนใส่ซอยวัดที่เอาบรรทัดถ้าเอากบบรรทัดมาหลักเขาขออันนี้พอหลักอันนี้ทอกันมืดนี่พอหลักอันนี้ทอกันมืดลูกโป่งทั้งสองหัวนี่ใส่ที่กว่านี้ได้ใส่ข้างกันฟองนิ่วช่างเดียวเฮ็ดกวงเพิ่นว่าพอดียังเพิ่นว่าเสียมือแล้วเสร็จพระเพิ่นก็ซอยวัดทุกผู้ทุกคนแต่เสียวของมือเฮาเองบักเขามือเฮาเองเฮาอยากผู้อื่นเฮ็ดถูกเฮ็ดแล้วก็หามไปมือก็หามไปหามไปหามไปเขาเขาเดือยดีวัดเลยบ่มีมือลิงสมัยนั้นบ่มีอันเล็กเขาว่าครับบ่มีเสือกบเขาเฮาผินก้นผินตัวนี้ใส่กกเสาแล้วเฮาก็ขุดล็อกดันเขาขุดล็อกดันเขาคือขึ้นเรื่อยคือขึ้นเรื่อยให้หมู่ให้ดันซอยหมู่หลายคนจังค่อยสลักไล่เอาแม่คันสั่งงัดเอาคือเฮาขึ้นเรื่อยนี่เรียบหมดเรียบร้อยหามไปแล้วหามถึงไปถึงว่าได้ว่าได้ว่าได้กวงโพด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 ตัดออกตัดออกตัดออกแล้วฉันว่าตอดงอมเงาผมจะป้าบโหลดตัวหลวงปู่มหาหัวจักหัวนี่คือมหาแล้วมาจัดอีกมูหัวหลอกเข้าขันเนี่ยจักว่าหลวงปู่จักรู้ว่าจักที่ไหนยึดเพิ่นทรมานผมจักขันว่าผมไปคัดค้านผู้บอกกวงแคบกับแม่นพ่อแม่ผู้บ่าวอาจารย์วันนั้นเขาหน่อยเขาเดือยดีแล้วมาให้เขาหน่อยคัดออกมันก็ยากกันแล้วขันเข้าไปเถียงคนในสัตว์แล้วเพิ่นว่าใส่สำวะเพิ่นทรมานผมต่างหากผมเข้าใจไปทั้งสี่ทั้งสี่แมนบางแมนได้วะผมเอาพิจารณาที่ว่าอย่างไรโอ้โหเพิ่นพอได้ประกันแล้วสัตว์เขาก็อ่านออกแบบคว่ำเดียวกันนะสัตว์หัวขวนกันอย่างนี้ว่าแก่วะสัตว์แก่ครับไม่โตแก่คนเดียวฮะเนี่ยแก่เขาก็แก่กวงโพดกวงโพดเฮาต้อยเฮางัดเดือยออกสว่านเดือยออกเดือยมันเป็นเดือยใหม่สว่านปากสว่านตักอันนี้พอมาเอาใหม่มาค้ำอันนี้ก็ปากต้องเอาใหม่มาค้ำปากต้องเอาออกใช่ไหมตัดเส้นทางกวงที่ได้ดูเลยเขาแท็กเกียร์คือเก่าดันให้กกเสาอีกมัดมือทั้งแล้วครับมือรุ่นใหม่หามไปหามไปมือเป็นข้อรอหนาวอยู่เอาอะไรได้บ้างยิ้มมาจากทางบ้านวอกยอกบ้านสู้สู้ยไรแต่ตำไม่ตายช้าเป็นหลวงปู่ห้องขบปากเสียขันไปรอก็ได้เลยขันเพิ่นมองหยอกนะต้องเฮ็ดบรรจงเฮ็ดเป็นส้มขึงก็พอได้บู้ระวังยากเลยหลวงปู่มาว่ามันคนง่ายง่ายเนี่ยฮะเนี่ยไม่ห้องตัวนี้ห้องไม่ทั้งสี่แล้วเนี่ยไม่ห้องตัวนี้เขาซิ้วสนีพร้อมอีกเลยนี่ซิ้วสนีพร้อมอีกไม่ห้องตัวนี้
ห้องตะขัวห้องซิ่วสถานอีกพร้อมห้องซิ่วเส้นอีกพร้อมเอาออนครับตัวนี้ไม่ห้องตัวนี้ซิ่วใส่ซิ่วใส่กันพร้อมบ่ได้เอามาแปะแล้วตีใส่ซิ่วซิ่วใส่เสาพร้อมซิ่วใส่เสาใส่ซิ่วไอ้ที่ใดซิ่วที่เสาก็ยักตัวนี้มานี่นี่จักน้อยนี่ก็มาซิ่วหู้นี่มันก็บ่ลวงนี่แล้วของหู้ตัวนี้มันอยู่ผิดวางซะมันก็บ่ลวงกันแล้วนี่จักให้แข็งปานไหนยังอยู่เท่าไหร่นี่ถามอยู่ถามหมู่อยู่หมู่ใหม่บ้านน้องพื้นเตียงอันนั้นยังบ่ว่าซั่นยังสมัยสมุยไฟเฮ็ดได้ดอกสร้างพระอีตู่ว่าซั่นมีไฟเฮ็ดได้หรอกมึงมีบ่เที่ยวจักบ่อนล่ะบ่มีบ่เห็นเหมือนเขาเลยบ่กงมันบ่เห็นบ่เขาเลยเสามันเสาใหม่บ่ขาดอันนี้ไม่แค่แปลงปูนี่ไม่เปื่อยเฮ็ดไม่เปื่อยแปลงปูบ้างเฮ็ดดึงออกได้ใช้กระจองดึงออกได้ให้ปัดได้กลางมันก็ตีตายเก้าอี้อันหนึ่งห้องเห็นเก้าอี้เพิ่นโกนผมยังอยู่พระเจ้าขอรบอยู่ส่วนของสาธารณะนั่นเตียงอันหนึ่งเตียงอุโบสถอันหนึ่งห้องเห็นนะห้องไม่เห็นแต่อันนั้นเห็นเตียงอุโบสถบริเห็นมดวัดดอกเก้าอี้กับบริเห็นมดวัดปันไหนดอกสามสี่คนไปช่วยกันนั่งมดวัดแก ยังมีอยู่ห้อยมือห้าอยู่ห้อยอยู่ผู้เก็บทั้งง่ายยังอันนึงเตียงเตียงบวชสดเตียงบวชสดก็เลยเก็บก็ห้าที่เช็ดมันมีอุบายหลวงปู่เพิ่นมีอุบายเนี่ยพอผ้าเมื่ออยู่น้ำห้าบ่เฮ็ดปิดซะมาเห็นนะพ่อผ้าย่าพ่อผ้ามาเห็นสมัยย่าพ่อผ้าอยู่ห้องของพ่อเข้าไปอยู่หันบ่ได้เห็นย่าพ่อผ้าย่าพ่อผ้านี่แหละย่าพ่อปัสสามีประโยชน์ด้วยท่านท่านกระบวยบ่มีกับไปเฮ็ดผ้าด่ามแตกกับไปเฮ็ดด่ามควนฮักกับไปเฮ็ดก็เคยสั่งเหย่าสั่งเฮือนย่าพ่อผ้านี่ได้จะกินกับนอนผ้าวันหน้ากระบวยได้ควนยังผู้เฒ่าเออพอเห็ดอีกยังพอผ่านแล้วคือเห็นอะไรพอไอ้เอ็งหนามเขาบ่มีวันไหนเขาเอาไปเห็ดวัดเขาเอาเข้าไปในป่าพอดพอเอ็งหนามมันเม่นมันเท่านะเห็ดวัดแต่จะว่ายังยังโอ้ส่วนยังเยอะเดียวนี่มันก็ยังจะเตียงแล้วสองอันนั่นแหละป้านนั่นแหละคนละเอียดหลวงปู่มาละเอียดบ่สันเท่าละมันละเอียดบ่ปรมาจารย์เดี๋ยวคือว่ากว้างว่าแคบกับพ่อแม่ผู้จ่ายเป็นผู้ก้าให้ขันมาเฮ็ดแล้วก็แจ้งคนลำบากให้เขาหน่อยกับแก่ไม้มันก็เฮ็ดยากที่เครื่องมือเขาบ่พ่อหรือแสดงมันระยะบ่พ่อบ่เบาปานนั้นแสดงมันระยะอันเป็นที่บ่พ่อใจเขาจับพิรุณได้เพ่งหลอดเนี่ยบ่ใส่เลยคือต้องไฟอังโลนี่มันไม้เฮ้านี่ยังเป็นอนุสาวรีย์อยู่นี่ถ้าโจมอังโลขึ้นไปเนี่ยโจมขึ้นไปไปห้องห้องข้างใดท่านมันเป็นสวดเนี่ยห้องเป็นเฝ้าคิดเท่านี้ยิ่งแปลห้องข้างใดมันมาจีงมาจังไรผู้มาใส่สวดมาข้างอยู่กับมือหน่อยทานทอยสิมีสติเข็ดเก่งเท่าไหร่ท่านที่ทิ้งแห้งมันมาติดแตกหยาดเพิ่นบ่ใส่ห้อยคอยผงลงเสียดคอยผงลงเสียดมาปาดออกเก็บเป็นแปลวอยู่จังจานต้องข้ามเงิดด้วยสันจานต้องข้ามก็เห็นในของยืนทำกันเนี่ยจานต้องข้ามโอ้ยขนาดนั้นมุ้งชิ้นไหนมันก็มุ้งละว่าจานจะทิ้มเมื่อมันเจอของคนใดอย่างว่าสันใจคนนี้ยังไปกระโดดกระเดื่อยเลยตัวเป็นนักแก่มากครับ
ิวบ่ใส่นี่มันได้เก็บได้ปวดหนวดคันเพิ่นบ่ใส่อันนี้ก็เสียบุญของผมนี่เป็นนักไว้นักไว้ยังบ่ฟังเลยเท่านี้ยังไปบอกเพิ่นฟังบอกเพิ่นฟังเพิ่นรู้แว่ทั้งอื่นไว้ว่าแม่ก็ทั้งอื่นแม่ก็ทั้งอื่นคนเฒ่าเมื่อว่าผู้ใดนี่ปัญหานั่นเลยมากับมันเก็บปวดมาแล้วนะเราเป็นธรรมอยู่ก็ได้หานั่นเลยไปเก็บปวดมาแล้วนั่นจะที่ว่าใช่ไหมเขาบอกให้แต่นี่ถ้าไปยัดใส่เด้อท่านก็บอกห้องเบิ้งส่งห้องเป็นส่งจุกเก่าเพราะเห็นความสามารถอันนี้ว่าส่งเพิ่นเป็นส่งเข้าใจเก่าช่วงเห็นใจเฮาคักๆย่าเมียนขี้ฮะนี่ย่าเมียนอุจจระฮะนี่มันป่วยหลายๆนี่เฮ็ดปองลงมานี่ดิเฮ็ดลงมาทั้งไตพุ่นบ่ได้ไปทานลุงเฮ็ดจังได๋อ่ะลุงเฮ็ดตีเหลี่ยมนี่ตีเหลี่ยมนี่ตีเหลี่ยมเฮ็ดเป็นซ่านไว้ดีๆรวดดีๆรถขนาดนี้เฮ็ดฝาปิดมีง่วงมังกับจอบปองผมเอาไปทำกล้วยไปห้องลุมไว้เอาขี้เท้าห้องไว้หน้ามือแรงมากต้องไปเปิดไว้หน้ามือเศร้าต้องไปเก็บนิดแต่เด็กถ้าเราขันเพื่อนชายสวยก็ต้องเก็บสวยคนไทยเจ๊ดักก็ต้องเก็บเจ๊ดักรวมมันมีแต่ขอวัดอันเดียวแต่อันอื่นทบไปอีกคนผู้เดียวก็ได้มูก็คือกันมูก็มีหลายแล้วอยู่เอาของหนักของหนักของเบานั่นเท่าใดจะครับเท่าใดอันนึงของเบาเท่าใดตื่นมือเช้ามาเอาไปหับผ้าเช็ดหนาเพิ่นทั้งผ้าเช็ดหนาเพิ่นนิสัยของเพิ่นเพิ่นเอายาห้อยๆใช้ผ่าเช็ดหนาเพิ่นมาเป็นร่มดูเพิ่นมาดมฮับเอาผ่าเพิ่นบ่ได้ฮับงาบ่ได้ฮับมือเดียวเด้แล้วครูบาวันเป็นผู้นุ่งผ่าถวายผู้ชายผ่าถวายซุ่มเอาบังโทนซุ่มเอาบาทซุ่มบาทกับนั้นครูบาวันซุ่มเอาโถนซุ่มเอาบักเงี้ยวซุ่มเอากระป๋องทานมาครบซุ่มเอาไม้เท่าซุ่มพอเอาผ้าอาบน้ำครบปัดละลูกติดมีเท่าไรไปหับอยู่สิบ่ได้เด้หับคุกเข่าออกสิเด้เพิ่นยืนอยู่สั่นหับจับสองมือสิได้หับจับสองมือสิได้เพิ่นนุ่งผ้าแล้วมันยืนแต่เพิ่นสองมือที่มือเดียวบ่ได้หลวงปู่ใช่บ่ได้พอสมาทั้งนี้บ่แม่นของง่ายๆเด้ขาดความเคารพนี่อยู่บ่ได้องค์ไหนขาดความเคารพอยู่บ่ได้ถึงจังได๋ก็ช่างจะให้ขาดความเคารพแล้วอยู่ได้หลวงปู่มหาคือกันสิลึ่งสิค่อยปานใดก็ช่างอย่าสิลืมตัวให้เคารพอยู่เสมอได้สำนักหลวงปู่มหาคือกันสำนักหลวงปู่กุมารคือกันขาดควบเข้ารอหลวงพ่อมีเบิ่งบ่ได้สิคุณสิเชื่องปานใดก็ช่างอย่าสุเรียสมเรียปากไปคือหมาให้เข้ารบอยู่เสมอได้สติปัฏฐานของเพิ่นบ่ไปยัง